ตัวเทพฟุตบอลช่วงแมตช์เทพคลาสสิกขอเสนอแฮตทริกแรกในเอลคลาสิโกของลิโอเนลเมสซี่ปี2007ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2007ที่ประเทศสเปนมันเป็นค่ำคืนของศึกเอลคลาสิโกระหว่างบาร์เซโลนาเปิดสนามคัมนูรับการมาเยือนคู่ปรับตลอดการอย่างราชันชุดขาวศึกเอลคลาสิโกมันเกิดขึ้นทุกๆปีมาอย่างยาวนานระหว่าง2ทีมนี้แต่ทว่าคืนนี้มันเป็นค่ำคืนพิเศษที่สุดของนักเตะหนุ่มวัย19ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่เพราะมันเป็นศึกเอลคลาสิโกครั้งแรกในสีเสื้อบาร์เซโลนาของเขามาดริดมาเยือนพร้อมสตาร์ชื่อดังจากทั่วโลกมากมายที่มารวมตัวอยู่ในชุดนี้ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นต่อบาร์เซโลนาทีมยักษ์หลับที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลมาอย่างยาวนานเริ่มเกมเป็นไปตามคาดราชันชุดขาวครองเกมไว้ได้และก็ได้เฮก่อนหลังจากที่ช่วงชิงจังหวะตัดเกมจากกลางสนามจนเป็นการโต้กับไวและเป็นรุดฟานนิตลอยซัดประตูให้ราชันชุดขาวขึ้นนำจากการสกัดไม่ขาดของกองหลังบาร์เซโลนาทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ1-0บาร์เซโลนาเกือบได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วจากซามูเอลเอโต้ที่หลุดเข้าไปยิงแต่ก็ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูอย่างอีเก้กาซิยาสจากนั้นก็ยังเป็นเกมของบาร์เซโลนาที่ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อบอลกันหน้ากรอบเขตโทษและเพื่อนได้ส่งบอลมาให้ลิโอเนลเมสซี่ที่ยืนอยู่ลงโลกแต่บอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างอีเก้กาซิยาสเข้าไปอย่างเฉียบคมบาร์เซโลนาตีเสมอเป็น1-1หลังจากโดนตีเสมอไม่นานเรอัลมาดริดต้องเร่งเครื่องและเป็นจังหวะที่ทำเกมเร็วขึ้นมาของมาดริดจนทำให้กองหลังบาร์ซ่าปั่นป่วนจนสกัดพลาดและเสียจุดโทษให้กับชุดขาวและเป็นรุดฟานนิตลอยที่รับหน้าที่สังหารลูกโทษนี้ไปแบบไม่พลาดทำให้ราชันชุดขาวขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2-1หลังจากยิงประตูได้เมสซี่เองก็เริ่มมีส่วนร่วมกับเกมบุกมากขึ้นสามารถทำเกมร่วมกับโรนัลดิโญและเอโต้อย่างน่ากลัวและมันก็เป็นผลสำเร็จเมื่อโรนัลดิโญบุกขึ้นมาจากทางซ้ายฝ่ากองหลังมาดริดมายังคุกคิกก่อนที่จะซัดบอลไปติดเซฟกาซิยาสและบอลได้กระเด็นออกมาเข้าทางเมสซี่ที่ยืนอยู่โล่งๆพอดีง้างเท้าซ้ายข้างถนัดและซัดบอลเข้าไปแบบเต็มแรงไม่ไหวหน้าผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างคาซิยาสที่พยายามพุ่งมาสุดแรงเพื่อมาป้องกันแต่ก็ไม่สามารถรับลูกยิงเต็มข้อของเจ้าหนุ่มเมสซี่ไว้ได้ทันและมันเป็นประตูที่ทำให้บาร์ซ่าตีเสมอมาดริดเป็น2-2เป็นการยิง2ลูกเหมือนกันของ2กองหน้าของทั้ง2ทีมระหว่างนิสเตอร์ลอยกับเมสซี่บาร์ซ่ามีโอกาสได้ประตูขึ้นนำและเป็นเมสซี่อีกครั้งที่หลุดเข้ามาทางฝั่งขวาแต่ก็ยิงออกข้างไปอย่างน่าเสียดายทั้งคู่เริ่มเปิดเกมบุกกันอย่างสุดมันแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ก่อนจบครึ่งแรกบาร์เซโลนาต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อกองหลังของทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2-2ครึ่งหลังเริ่มเกมมาเรอัลมาดริดเกือบได้ประตูขึ้นนำทันทีจากการหลุดเดี่ยวของนิสเตอร์ลอยแต่บิ๊กตอร์บาลเดสยังคงเซฟไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อทำให้เรอัลมาดริดอดขึ้นนำและนิสเตอร์ลอยเองก็อดยิงประตูแฮตทริกของเขาในเกมนี้และผลของการได้เปรียบตัวผู้เล่นก็มาถึงเมื่อมาดริดได้ประตูขึ้นนำจากลูกตั้งเตะที่เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นซิจิโอลามอสโมงบอลเสยเปลี่ยนทางทำให้บอลเสยใต้คานเข้าตาข่ายไปและทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2ทั่วสนามคัมนูเหี่ยวเฉาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแฟนๆทีมบาร์ซ่าต้องเห็นทีมตัวเองตามหลังอีกครั้งและก็ต้องเสียเปรียบในตัวผู้เล่นแต่เด็กมันจะแจ้งเกิดเอาอะไรมาฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่เมื่อโรนัลดินโญใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากบอลตัดกลางสนามก่อนจะจ่ายให้กับเจ้าหนูเมสซี่แต่บอลหนีกองหลังชุดขาวเข้าไปยิงผ่านมือของกาซิยาสอีกครั้งแบบน่าเหลือเชื่อยิงตีเสมอให้บาร์เซโลนาได้สำเร็จพร้อมกับเสียงดีใจอย่างกึกก้องทั่วสนามคัมนูที่มอบให้กับเจ้าหนูวัย19ปีคนนี้จบเกมบาร์เซโลนาไล่ตีเสมอราชันชุดขาวแบบสุดมันจากฝีเท้าของลิโอเนลเมสซี่เจ้าหนูที่มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นในตอนนั้นและช่วยเซฟ1แต้มสำคัญให้กับบาร์เซโลนาได้อย่างเหลือเชื่อและใครจะเชื่อว่ามันเป็นแมตช์แรกในศึกเอลคลาสิโกของเมสซี่และเขาสามารถทำแฮตทริกได้ในศึกใหญ่ครั้งนี้ซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันแฟนๆของบาร์เซโลนาต่างก็ยกให้เจ้าหนูลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนิวมาราโดน่าไปอย่างไม่เคอะเขินแถมยกให้เหนือกว่าเพราะเดียโก้มาราโดน่ากว่าจะซัดแฮตทริกให้กับบาร์เซโลนาได้ก็อายุปาเข้าไป27ปีแล้วขณะที่เมสซี่เองเพิ่งจะมีอายุ19ปีเท่านั้นก็สามารถทำแฮตทริกได้แล้วมันเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของนักเตะต่างดาวอย่างลิโอเนลเมสซี่เพราะหลังจากนั้นเขาก็พาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ต่างๆมากมายให้กับสโมสรและคว้ารางวัลต่างๆมาให้กับตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ตัวเทพฟุตบอลช่วงWorld Cupแม่ทัพเทพขอเสนอลิโอเนลเมสซี่แม่ทัพแห่งอาร์เจนตินาตัวเทพฟุตบอลขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงWorld Cupแม่ทัพเทพซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงนักฟุตบอลที่ทั่วโลกยกให้เขาคือหนึ่งในนักเตะระดับโลกของยุคปัจจุบันและตัวเทพฟุตบอลยกให้เขาเป็นแม่ทัพแห่งทีมชาติอาร์เจนตินาคนนั้นก็คือลิโอเนลเมสซี่
สตาร์ดังจากสโมสรบาร์เซโลนาผู้นี้นะครับเรื่องของฝีเท้าและความสำเร็จกับสโมสรคงไม่ต้องพูดถึงเขากวาดรางวัลมาอย่างมากมายในสีเสื้อบาร์เซโลนาแต่ในนามทีมชาตินักเตะผู้นี้ยังคงไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลระดับสูงสุดมาครองได้สำเร็จเสียทีโดยขอทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการคว้าแชมป์บอลโลกระดับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีในปี2005และเหรียญทองโอลิมปิกในปี2008เมสซี่ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2005ด้วยความสามารถที่โดดเด่นในช่วงนั้นทำให้เขากลายเป็นวันเดอร์คิดที่ถูกยกย่องว่าเขาคือนิวมาราโดน่าเลยทีเดียวปี2006คือวอร์คัพครั้งแรกของเมสซี่แต่เจ้าตัวไม่สามารถลงช่วยทีมได้เท่าที่ควรเนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์เขาได้รับอาการบาดเจ็บและอาร์เจนตินาจอดป้ายแค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นในบอลโลกปี2010เมสซี่ก้าวขึ้นมาสวมหมายเลข10ของทีมและเป็นแกนกลางสำคัญของทีมของอดีตสุดยอดตำนานนักเตะอย่างมาราโดน่าที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชในตอนนั้นเมสซี่พาทีมขับเคลื่อนทัพผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2010ได้สำเร็จและมาจอดป้ายเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายจากการพ่ายแพ้ให้กับเยอรมันยับเยินถึง4ประตูต่อ0จากนั้นอีก4ปีในศึกฟุตบอลโลกปี2014เมสซี่เกือบพาทีมฟ้าขาวประสบความสำเร็จในบอลโลกคราวนี้หลังจากเจ้าตัวพาทีมชาติอาร์เจนตินาทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพ่ายให้กับเยอรมันคู่ปรับเก่าไปแบบน่าเสียดาย1ประตูต่อ0หลังจากนั้นผลงานทีมชาติอาร์เจนตินาค่อนข้างที่จะย่ำแย่ในสายตาแฟนบอลรวมไปถึงตัวของเมสซี่เองที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเขาคือนักเตะที่ทำให้สมดุลของทีมเสียและเจ้าตัวเองก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับการที่ทีมชาติต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนามทีมชาติจนทำให้เขาต้องออกมาประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติเลยทีเดียวแต่แล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2018เมสซี่ตัดสินใจหวนกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งและถือว่าการกลับมาเล่นให้กับทีมชาติในครั้งนี้เขากลับมาเพื่อกู้สถานการณ์ทีมได้อย่างแท้จริงทัพฟ้าขาวชุดนี้นะครับถูกแฟนบอลข้อโลกประมาทว่าถ้าไม่มีเรียลเมสซี่ป่านนี้อาร์เจนตินาก็อาจจะช็อกโลกด้วยการตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีนับตั้งแต่ปี70ในเม็กซิโกแต่โชคดีที่พระเจ้ายังคงเห็นใจด้วยการประทานนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกมาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวอาร์เจนตินาเพราะหลังจากที่ทีมต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายในการผ่านรอบสุดท้ายไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้และเป็นการเจอกับคู่ปรับเอกวาดอร์ถ้าอาร์เจนตินาแพ้นัดนี้เขาจะตกรอบคัดเลือกทันทีโดยไฮไลท์ทั้งหมดเกิดขึ้นในแมตช์นี้ครับเนื่องจากอาร์เจนตินาโดนออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0และเป็นเมสซี่เองที่สวมบทฮีโร่อย่างแท้จริงเขากดแฮตทริกสุดเหลือเชื่อพาทีมพลิกกลับมาชนะเอกวาดอร์ได้สำเร็จและทำให้เขาทำสถิติยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ไปทั้งหมด21ประตูพาทีมตีตั๋วผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2018ได้สำเร็จแต่การที่ต้องออกแรงเหนื่อยถึงนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นชื่อว่าอดีตแชมป์โลก2สมัยและรองแชมป์โลกทีมล่าสุดรวมถึงอาร์เจนตินาในยุคนี้นะครับได้รวมนักเตะระดับเวิลด์คลาสทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเมสซี่กุนอากุเอโร่เปาโลดิบาร่าอิโกอินหรือแม้แต่ดิมาเรียเองและคิดว่าสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่มีใครกล้าที่จะกาชื่ออาร์เจนตินาออกจากสารระบบการลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอนโดยในรอบแรกนั้นอาร์เจนตินาต้องเจอกับเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างไอซ์แลนด์โคลอมเบียและไนจีเรียและฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นเวิลด์คลาสครั้งสุดท้ายของเมสซี่แล้วก็เป็นได้และเชื่อว่าเมสซี่เองก็คงต้องงัดความสามารถทุกอย่างที่เขามีเอามาใช้ร่วมกับทีมเพื่อคว้ารางวัลอันยิ่งใหญ่นี้มาครองให้สำเร็จและลบภาพฝันร้ายจากความผิดหวังที่มีทั้งหมดออกไปเสียทีและเรามาลุ้นกันครับว่าความมหัศจรรย์ของเรียลเมสซี่ที่มอบไว้ให้กับโลกลูกหนังนั้นจะเพียงพอที่จะนำทัพฟ้าขาวสมหวังในรายการนี้ได้หรือไม่อย่าลืมมาเอาใจช่วยแม่ทัพเทพคนนี้กันครับว่าเขาจะพาอาร์เจนตินาไปถึงรอบไหนในฟุตบอลโลก2018ครั้งนี้เรียลเมสซี่น้ำตาแห่งธงฟ้าขาวในวันที่ท้องฟ้าแห่งเมืองธงสีฟ้าขาวได้เอ่อนองไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความเสียดายพอเมื่อในสุดท้ายแล้วทีมชาติอาร์เจนตินาต้องตกรอบในฟุตบอลโลกปี2018เป็นที่เรียบร้อยแต่ความเสียดายและเสียใจทั้งหมดนะครับคงหนีไม่พ้นชายผู้เป็นเสมือนเดอะแบกแห่งทีมที่มีชื่อว่าริโอเนลเมสซี่ฉายาเดอะแบกที่ใครหลายๆคนยกให้เขาคือคนเดียวที่แบกรับภาระของทีมไว้เพียงผู้เดียวจากผลงานโกงความตายทั้งหลายเกมหลายแมตช์ในนามทีมชาติของเมสซี่ที่เขาแสดงความสามารถออกมาเขาพาทีมเข้ารอบมาจนถึงวันนี้ได้บางครั้งเมื่อทีมชนะเขาก็คือฮีโร่แต่บางทีเมื่อทีมแพ้เขาก็กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของแฟนบอลบางก็ว่าเขาเล่นไม่เต็มที่เล่นไม่เหมือนอยู่กับบาร์เซโลนาจนครั้งหนึ่งทำให้เมสซี่เองน้อยใจจนประกาศหันหลังให้กับทีมชาติไปก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่มันมาพร้อมกับคำสรรเสริญยกย่องว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกณปัจจุบันพอเมื่อคุณถูกยกย่องว่าเก่งที่สุดนั่นแสดงว่าคุณจะต้องแบกรับความหวังอันสูงสุดของทุกคนและสำหรับเมสซี่เองเขาคือนักเตะที่แบกอะไรหลายๆอย่างมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแม้ว่าเมสซี่เองจะเกิดมามีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆแต่เมสซี่เองก็ต้องแบกปัญหาภาวะฮอร์โมนขาดการเจริญเติบโตจนทำให้ตัวเขาเล็กเกินกว่าเด็กปกติทั่วไปนั่นเป็นอุปสรรคชีวิตด่านแรกที่เขาต้องแบกรับเขาต่อสู้และฝ่าฟันมันมาด้วย2แข้งที่ลบล้างปมด้อยของร่างกายเขาเติมเต็มพลังของตัวเองด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเขาพยายามแข็งแกร่งทุกครั้งที่ลงสนาม
และบางครั้งรู้สึกได้เลยว่าเขาแข็งแกร่งกว่าทุกคนด้วยซ้ำไปแต่บางครั้งความกดดันมหาศาลก็อาจทำให้ก้อนเนื้อหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งสั่นไหวได้เหมือนกันครับและบางครั้งเองจุดแข็งของทีมก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่กลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเพราะถ้าหากพูดกันตามหน้าเกมในสนามแม้ว่าชื่อชั้นตัวผู้เล่นของนักเตะอาร์เจนตินาเองจะมีชื่อเสียงที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและแม้ว่าพวกเขาเองจะไม่ต้องการให้เมสซี่แบกรับความกดดันเพียงคนเดียวของทีมแต่รูปเกมในสนามทุกคนต่างมองหาเมสซี่และทำเพื่อเมสซี่มากกว่าเพื่อทีมในศึกฟุตบอลโลกปี2014เมสซี่ใช้ความสามารถในการพาทีมชาติอาร์เจนตินาทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่สุดท้ายเขาทำได้เพียงมองถ้วยรางวัลชิ้นสุดท้ายในชีวิตที่เขาต้องการเพียงแค่หางตาเท่านั้นแต่ไม่อาจสัมผัสรูปรักของมันได้และปัจจุบันนะครับเมสซี่วัย31ปีบอลโลกหนนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเมสซี่แล้วก็เป็นได้หรือแม้ว่าครั้งหน้าอาจจะมีชื่อเมสซี่แต่ด้วยอายุที่เข้าสู่วัย35ปีในตอนนั้นเมสซี่เองร่างกายอาจจะไม่เหมือนกับปัจจุบันแล้วก็เป็นได้ตามวัยและสังขารเพราะฉะนั้นนะครับการตกรอบในครั้งนี้น้ำตาที่นองออกจากตาของแฟนบอลทุกคนมันไม่เพียงแต่เป็นน้ำตาแห่งความรักที่มีต่อผืนธงชาติฟ้าขาวที่มีอาจชูสู่ยอดบกสวยในนัดชิงได้สำเร็จแต่น้ำตาเหล่านั้นที่มันไหลล้นมามากกว่าปกติมันได้มอบและแทนความรู้สึกเสียดายต่อนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งที่มันเกิดบนแผ่นดินของเขานามว่าลิโอเนลเมสซี่นั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าถึงตอนนี้คริสเตียโน่โรนัลโดกับลิโอเนลเมสซี่ใครเก่งกว่ากันตัวเทพฟุตบอลคงตอบได้เต็มปากครับว่าไม่รู้หรอกครับว่า2คนนี้ใครเก่งกว่ากันแต่ที่ผมรู้คือทั้ง2คนนี้นะครับเขารักในการเล่นฟุตบอลเหมือนกันและ2เท้าที่เขาลงวาดลวดลายในสนามมันทำให้แฟนบอลอย่างเรามีความสุขอยู่เสมอลิโอเนลเมสซี่ในวันที่โรนัลโดไม่อยู่หลังจากระยะเวลา9ปีในการลงสนามให้กับเรอัลมาดริดของโรนัลโดได้สิ้นสุดลงแล้วเขาได้สร้างสถิติทั้งของตัวเองและสโมสรในสีเสื้อของราชันชุดขาวไว้อย่างมากมายสถิติเหล่านั้นนะครับนอกจากมันจะเกิดมาจากพรสวรรค์หรือการฝึกซ้อมอย่างหนักสิ่งที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่นั้นคือส่วนสำคัญที่ทำให้โรนัลโดก้าวมาเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จได้ที่ต้องบอกว่าเมสซี่นั้นสำคัญเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่คือ2นักเตะแห่งยุคที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดที่เล่นอยู่ในลีกเดียวกันกับสโมสรชั้นนำที่แย่งความยิ่งใหญ่ซึ่งกันและกันระหว่างเรอัลมาดริดของโรนัลโดและบาร์เซโลนาของลิโอเนลเมสซี่แม้ทั้ง2ทีมจะมีสตาร์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเรอัลมาดริดที่มีทั้งเซจิโอรามอสอิสโก้แกเร็ตเบลหรือในฝั่งบาร์เซโลนาเองจะมีหลุยส์โซเลสอินิสตาหรือแม้แต่เนย์มาร์ที่ย้ายออกไปแต่หากจะกล่าวถึงสโมสรทั้ง2ทีมโรนัลโดและเมสซี่คือ2นักเตะที่คุณนึกถึงเป็นคนแรกของแต่ละทีมแน่นอนสถิติมากมายของทั้งคู่นะครับมันเกิดจากการห้ำหั่นกันในแง่ของบทพิสูจน์ในสนามว่าทั้งคู่ต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าใครจะจบฤดูกาลด้วยผลงานที่ดีกว่ากันตลอดเวลา9ปีที่โรนัลโดย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดเขาพาทีมราชันชุดขาวต่อกรคว้าแชมป์ลีกขับเคี่ยวกับบาร์เซโลนาอย่างสุดมันมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและลิโอเนลเมสซี่เองก็ทำอย่างเช่นเดียวกันกับที่โรนัลโดทำรวมไปถึงการฟาดแข้งในศึกเอลกาซิโกเองทั้งคู่ได้ทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่เรอัลมาดริดต้องเจอกับบาร์เซโลนาเพราะมันเหมือนกับว่าเกมดังกล่าวทั่วทั้งโลกได้ชมแมตช์การแข่งขันที่สุดยอดนักเตะถึง2คนได้ห้ามหันกันในสนามด้วยนั่นเองรวมไปถึงโรนัลโดและเมสซี่เองนะครับก็เป็น2นักเตะที่ผัดกันครองดาวซัลโวของลีกมาโดยตลอดและยังเป็น2นักเตะที่คว้ารางวัลบอลลงดอแข่งกันทุกปีในช่วงเวลาที่ผ่านมาและยังไม่รวมสถิติในรายการอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทั้งคู่สร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองในแต่ละปีพอนอกจากการพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดหรืออยู่เหนือคู่แข่งให้ได้แล้วเป้าหมายของโรนัลโดและเมสซี่เองต่างก็ต้องทำผลงานในสนามให้ดีกว่ากันด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้นะครับใช่ว่าทั้งคู่คือคนที่เกลียดกันแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างใช้กันและกันเป็นเครื่องมือในการผลักดันของกันและกันให้ทั้งคู่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่ตนเองในทุกๆปีก่อนเริ่มฤดูกาลนอกจากการคาดการณ์ว่าเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาใครจะเป็นแชมป์ยังมีการคาดการณ์ไว้ว่าโรนัลโดหรือเมสซี่ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันและใครจะคว้ารางวัลได้เยอะกว่ากันแม้ในสนามนะครับเมื่อต่างคนต่างสวมเสื้อของทีมตัวเองเขาทั้งคู่อาจจะเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งที่ยอมกันไม่ได้และต้องเอาชนะกันด้วยผลงานแต่ทว่านอกสนามเขาทั้งคู่คือเพื่อนกันในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันและการย้ายออกจากถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวในครั้งนี้ของโรนัลโดบางทีอาจจะไม่ใช่แค่แฟนบอลเรอัลมาดริดที่รู้สึกเสียดายและคิดถึงโรนัลโดบางครั้งลิโอเนลเมสซี่เองก็อาจจะเป็นคนที่คิดถึงโรนัลโดสุดหัวใจคนหนึ่งเช่นกันแม้ทั้งคู่ต่างจะยังคงต้องทำผลงานให้กับสโมสรตัวเองต่อไปตามเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพแต่ในศึกเอลกาซิโก้ครั้งต่อไปเมื่อเมสซี่ไม่เห็นเงาของศัตรูเบอร์หนึ่งของตนเองในสนามก็อาจจะทำให้ใจของเขารู้สึกวิวิวก็เป็นได้พอการที่เราต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอย่างยาวนานจนวันหนึ่งสิ่งนั้นได้หายไป
เราอาจจะคิดถึงสิ่งนั้นมากกว่าดีใจก็ได้ครับนี่เลยครับที่มาของคำว่าศัตรูที่รักลีโอเนลเมสซี่ความรักที่มีต่อเด็กทั่วโลกความทรงจำในวัยเด็กอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยย้ำเตือนในความคิดของเราตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราฝันนั้นสวยงามขนาดไหนครั้งหนึ่งนะครับเด็กน้อยที่มีชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่เขาต้องเกิดมาพร้อมกับโฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติจนทำให้เขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กและโตช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปนั่นคือสิ่งที่เป็นกำแพงอุปสรรคขนาดใหญ่ที่กั้นความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาไว้อย่างที่หลายๆคนรู้กันเขาเองต้องถูกปฏิเสธจากสโมสรต่างๆที่มองเห็นความผิดปกติของร่างกายเมสซี่มากกว่าความสามารถของเขาและเป็นบาร์เซโลนาที่ยอมเสี่ยงครั้งใหญ่กับการเดิมพันด้วยเงินก้อนโตเพื่อรักษาหนูน้อยเมสซี่ให้หายจากโรคร้ายดังกล่าวและเมสซี่เองต้องอดทนในการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายและต่อสู้กับโรคผิดปกตินั้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ14ปีและทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันนี้และการเดิมพันของบาร์เซโลนาในครั้งนั้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทุกบาทที่เขาเดิมพันไปกับเมสซี่จากความเก่งกาจในฝีเท้าของเมสซี่ทำให้บาร์เซโลนานั้นคว้าแชมป์ต่างๆมาประดับตู้โชว์ของสโมสรได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนและเมสซี่เองกลายเป็นไอคอนของสโมสรบาร์เซโลนาไปโดยปริยายและที่สำคัญเขากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กยุคใหม่ทุกคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจแบบลีโอเนลเมสซี่อยู่ทั่วทุกมุมโลกและความฝันของเด็กเหล่านั้นคือสักวันเขาอยากจะเจอเมสซี่สักครั้งในชีวิตมีเรื่องราวสวยงามที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์สำหรับเมสซี่กับเด็กน้อยทั่วโลกซึ่งมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เมสซี่ทำนั้นมันได้เติมเต็มความฝันของเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มเปี่ยมโดยครั้งหนึ่งในปี2016ได้มีเด็กน้อยชาวอัฟกานิสถานที่มีชื่อว่ามุตซาอามาดีที่คลั่งไคล้ในตัวของลีโอเนลเมสซี่เป็นอย่างมากมุตซาอามาดีเป็นเด็กที่ยากจนที่ครอบครัวต้องเจอภัยสงครามภายในประเทศเขารักในฟุตบอลและรักในลีโอเนลเมสซี่เขาไม่มีโอกาสและไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเสื้อฟุตบอลมาสวมใส่ให้เหมือนกับนักเตะในดวงใจของเขาเขาทำได้เพียงนำถุงพลาสติกสีฟ้าขาวที่เป็นสีคล้ายกับเสื้อของทีมชาติอาร์เจนตินาและเขียนหมายเลข10และชื่อของเมสซี่ติดไว้บนแผ่นหลังและสวมใส่มันเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขาเหมือนกับลีโอเนลเมสซี่ขวัญใจของเขาภาพของเจ้าหนูมุตซาอามาดีได้กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและแน่นอนว่าไม่พ้นสายตาของลีโอเนลเมสซี่อย่างแน่นอนจากนั้นนะครับเมสซี่ได้เดินทางมาพร้อมกับทีมบาร์เซโลนาเพื่อทำการแข่งขันในฟุตบอลกระชับมิตรที่ประเทศกาตาร์ลีโอเนลเมสซี่ได้ทำการร้องขอให้สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ที่เป็นผู้สนับสนุนของสโมสรบาร์เซโลนานั้นไปรับหนุ่มน้อยคนนี้มาเพื่อชมเกมฟุตบอลในนัดดังกล่าวและเมสซี่ได้ทำการเซอร์ไพรส์หนุ่มน้อยมูตาซาอามาดีโดยการเข้าไปกอดพูดคุยและอุ้มเจ้าหนุ่มน้อยมูตาซาอามาดีอย่างเป็นกันเองและจุงหนุ่มน้อยมูตาซาอามาดีลงสนามก่อนทำการแข่งขันในนัดดังกล่าวโดยเจ้าหนุ่มมูตาซาอามาดีนั้นจับมือและกอดลีโอเนลเมสซี่ด้วยความรักแบบไม่ยอมปล่อยจนเป็นภาพแห่งความรู้สึกที่น่าประทับใจและไม่มีวันลืมได้ลงของเจ้าหนูมุตซาอามาดีและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างไม่มีวันลืมได้ลงและมีเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งที่มีเด็กน้อยที่มีชื่อว่าฟิลิปเป้ได้เดินทางไปยังบ้านของลีโอเนลเมสซี่เพื่อที่จะรอถ่ายรูปกับนักเตะขวัญใจของเขาแต่ทว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเขาต้องใช้เวลาในการยืนรออยู่หน้าบ้านเมสซี่ยาวนานถึง6ชั่วโมงและการอดทนยืนรอนักเตะในดวงใจของเขายาวนานกว่า6ชั่วโมงนั้นก็เป็นผลเมื่อลีโอเนลเมสซี่ยอมพ่ายแพ้ต่อความพยายามของเจ้าหนูฟิลิปเป้และสละเวลาชีวิตส่วนตัวภายในบ้านเพื่อออกมาถ่ายรูปเซลฟี่คู่เป็นของขวัญให้กับความพยายามของเจ้าหนูฟิลิปเป้ในครั้งนั้นและสร้างความประทับใจให้กับคนในโลกโซเชียลได้เป็นอย่างมากอีกด้วยเรื่องราวสวยงามอีกครั้งของเมสซี่ได้เกิดขึ้นในปี2017ที่เมสซี่กำลังจะเข้าโรงแรมที่พักเพื่อแข่งขันร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาในขณะที่เมสซี่กำลังเดินเข้าโรงแรมได้มีเด็กน้อยวัย11ปีชื่อว่าลูเซโน่ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะขอถ่ายรูปกับลีโอเนลเมสซี่แต่ทว่าก่อนที่จะถึงตัวเมสซี่ลูเซโน่กลับโดนการรักษาความปลอดภัยรวบตัวและอุ้มขออ้อนหันจากเมสซี่ลูเซโน่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากเขาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะถ่ายรูปร่วมกับนักเตะในดวงใจของเขาได้และเมสซี่ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเขาได้สั่งให้การรักษาความปลอดภัยปล่อยตัวลูเซโน่และเรียกเจ้าหนูลูเซโน่นั้นเข้ามาถ่ายรูปคู่กับตนทันใดนั้นภาพบนใบหน้าของเจ้าหนูลูเซโน่กลับกลายมีรอยยิ้มแห่งความสุขขึ้นมาในทันทีอีกครั้งในปี2016ในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาต้องพบกับบอสเนียในช่วงที่นักเตะทั้งสองทีมกำลังลงสู่สนามและทุกคนกำลังเพ่งสมาธิในการลงแข่งเมสซี่เองในตอนนั้นกำลังเดินลงสู่สนามเขาไม่ทันเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยื่นมือมาเพื่อที่จะขอจับมือกับเมสซี่กลับกลายเป็นว่าความฝันของเด็กคนหนึ่งที่จะได้สัมผัสมือกับนักเตะในดวงใจนั้นต้องเป็นเพียงแค่ฝันต่อไปภาพจากกล้องจับได้ถึงความผิดหวังของเด็กน้อยคนนั้นแต่สุดท้ายลีโอเนลเมสซี่เองได้ทำการเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบเสื้อและลายเซ็นให้กับหนุ่มน้อยคนนั้นพร้อมกับออกมาพูดกับสื่อที่โจมตีเมสซี่ว่าไม่สนใจในการจับมือของเด็กและเมสซี่ได้ออกมาบอกกับสื่อว่าเขามองไม่เห็นเด็กคนนั้นจึงทำให้เขาไม่ได้ยื่นมือไปสัมผัสด้วยโดยเมสซี่ยืนยันว่าเขาเองไม่มีทางเมินจับมือกับเด็กเป็นอันขาด
เพราะตัวเขาเองก็มีลูกชายที่อายุยังน้อยและเข้าใจความรู้สึกของเด็กทุกคนที่รักในตัวเขาแม้แต่ลูกชายของยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโนโรนัลโดยังชื่นชอบในตัวของลีโอเนลเมสซี่เรื่องราวที่น่ารักและสวยงามเกิดขึ้นในงานประกวดรางวัลบอลลงดอในขณะที่เมสซี่และโรนัลโดกำลังเตรียมตัวในงานซึ่งในวันดังกล่าวลูกชายของโรนัลโดที่มาให้กำลังใจพ่อของเขาและเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับลีโอเนลเมสซี่ที่เป็นนักเตะในดวงใจของเขามากกว่าพ่อของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเขินอายของลูกชายโรนัลโดที่มีต่อเมสซี่ที่ไม่กล้าเข้าไปหานักเตะในดวงใจของเขาเพราะความเขินอายจนโรนัลโดต้องกระซิบให้ลูกชายของเขาเข้าไปหาเมสซี่และเมสซี่เองก็ได้พูดคุยกับโรนัลโดจูเนียร์อย่างน่ารักและลูบหัวอย่างเป็นกันเองซึ่งมันเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความทรงจำที่ดีนอกสนามของยอดนักเตะแห่งยุคทั้งสองคนสำหรับผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นเท่านั้นยังไม่พอหลายต่อหลายครั้งที่เมสซี่ได้ทำเพื่อเด็กทั่วโลกที่ประสบปัญหาเขาได้นำเงินจากค่าแรงของเขาไปบริจาคให้กับองค์กรยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กจำนวนกว่า 1,600 คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามในประเทศซีเรียโดยเงินดังกล่าวของเมสซี่ได้นำไปสร้างห้องเรียนและซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กๆทั้งหมดได้รับโอกาสในการศึกษาและอนาคตที่ดีอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนต้องพบเจอกับเรื่องร้ายๆจากภัยสงครามโดยเมสซี่ได้กล่าวไว้ในการบริจาคในครั้งนั้นว่าเขารู้สึกหัวใจสลายที่ต้องเห็นเด็กหลายคนต้องประสบกับภัยสงครามและอยากเรียกร้องให้สงครามนั้นหยุดลงเสียทีจากนั้นเมสซี่ยังเข้าร่วมโครงการของผู้สนับสนุนร่วมกับเนย์มาร์ในการยิงประตูเพื่อแลกกับอาหาร 10,000 มื้อที่จะมอบให้กับเด็กยากไร้และประสบภัยโดยเมสซี่ได้กล่าวถึงแคมเปญดังกล่าวที่เขาเข้าร่วมในครั้งนั้นว่าเขารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาทำสามารถช่วยชีวิตของเด็กได้หลายพันคนและเมสซี่หวังว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เพิ่มมากขึ้นและลีโอเนลเมสซี่เองยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิลีโอเนลเมสซี่ขึ้นมาตั้งแต่ปี2007เพื่อช่วยเหลือการกุศลในด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกทั้งในด้านความยากจนและในด้านของการประสบโรคร้ายในวัยเด็กและเพื่อตอบสนองต่ออุปสรรคด้านการแพทย์ในวัยเด็กของเขาเมสซี่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับเด็กภายในประเทศอาร์เจนตินาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่มีความยุ่งยากต่อด้านการรักษาพอเขารู้ว่าเด็กหลายคนที่ป่วยเหมือนเมสซี่ในตอนเด็กๆเด็กเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนกับเมสซี่ที่เขาเคยได้รับจากบาร์เซโลนาซึ่งมันเป็นโอกาสที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้ในวันที่เขาประสบความสำเร็จเขาเพียงต้องการที่จะแบ่งปันโอกาสอันดีเพื่อทำให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติและประสบความสำเร็จเหมือนดังเขาในอนาคตพอเมสซี่เองเข้าใจดีถึงความรู้สึกเจ็บปวดของเด็กทุกคนที่ประสบปัญหาเพราะเขาเองก็เคยพบเจอความรู้สึกร้ายๆนั้นมาแล้วด้วยตัวเองโดยเมสซี่ได้บอกไว้ว่าการมีชื่อเสียงที่โด่งดังทำให้ผมได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ต้องการจริงๆโดยเฉพาะเด็กๆนี่คือเรื่องราวที่สวยงามส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของชายที่มีชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่กับมุมมองความรักของเขาที่มีต่อเด็กทั่วโลกและเขาได้ทำหน้าที่ของนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กทุกคนที่รักในตัวเขาซึ่งการกระทำเช่นนี้มันยิ่งใหญ่มากกว่าความสามารถและฝีเท้าของเขาเสียอีกหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแห่งความรู้สึกที่ดีให้แก่ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ของลีโอเนลเมสซี่ครับโรนัลโดเมสซี่ความเหมือนที่แตกต่างในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับแฟนบอลหลายคนต่างแยกเป็น2เสียงว่าระหว่างแฟนคลับโรนัลโดบอกว่าโรนัลโดเก่งที่สุดส่วนแฟนคลับเมสซี่ก็บอกว่าเมสซี่นั้นเก่งที่สุดแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือทั้งโรนัลโดและเมสซี่นั้นเขาคือ2สุดยอดนักเตะในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ทำให้โรนัลโดกับเมสซี่นั้นดูแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของการพยายามสร้างความเข้มข้นให้2คนนี้ดูเป็นอริกันจากการสร้างข่าวของสื่อต่างๆเนื่องจากทั้งคู่เคยอยู่ทีมคู่ปรับกันอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่เป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จของทั้งสองคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันกว่าเขาทั้งสองคนจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดแข้งแห่งยุคในเวลานี้เริ่มกันที่เรื่องแรกทั้งคู่นั้นมีความผิดปกติทางร่างกายที่เหมือนกันในวัยเด็กจนเกือบที่จะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มกันที่โรนัลโดครับในวัยที่โรนัลโดอายุ15ปีตอนนั้นเขายังเป็นนักเตะเยาวชนของสปอร์ติ้งลิสบอนทางสโมสรได้ตรวจพบว่าคริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีปัญหาทางด้านของหัวใจซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้เนื่องจากภาวะหัวใจนั้นเต้นผิดปกติและหนทางเดียวที่จะรักษาได้นั้นก็คือการเข้ารับการผ่าตัดแน่นอนครับการผ่าตัดทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเสมอและด้วยความเป็นแม่ของโรนัลโดย่อมเป็นห่วงลูกชายเป็นอย่างมากเพราะไม่มีแม่คนไหนยอมเดิมพันอนาคตด้วยชีวิตของลูกอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วนะครับโรนัลโดกลับยินยอมที่จะเข้ารับการรักษาโดยผู้เป็นแม่ของโรนัลโดเองก็ต้องยอมทำตามความฝันของลูกชายและสุดท้ายโรนัลโดได้รับการผ่าตัดที่หัวใจด้วยการรักษาแบบเลเซอร์และโชคดีนะครับที่ไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆกับเขาและนั่นทำให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้ตามที่เขารักดังเดิม
ส่วนทางฝั่งลิโอเนลเมสซี่เองในวัย10ขวบสมัยที่เขายังเป็นนักเตะอยู่กับสโมสรนิวเวลโอบอยเขาถูกตรวจพบว่าร่างกายของเขานั้นเกิดความผิดปกติในส่วนของฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำให้รูปร่างไม่เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอลและแน่นอนครับค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แสนแพงนั้นคือเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับครอบครัวเมสซี่และทีมนิวเวลโอบอยเองก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่ารักษาที่แสนแพงให้กับเมสซี่ในวัยเด็กได้แต่โชคดีนะครับที่บาร์เซโลนาในตอนนั้นได้อ้าแขนรับเจ้าหนูเมสซี่ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายไปเสี่ยงดูแลและรักษาเพื่อปลุกปั้นเจ้าหนูเมสซี่และมันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับเมสซี่เพราะเขาเองก็ต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่ติดตัวเขามาอย่างยาวนานหลายปีโดยการฉีดฮอร์โมนเข้าร่างกายทุกคืนจนกว่าโรคดังกล่าวจะหายขาดเรื่องต่อมานะครับโรนัลโดและเมสซี่เขาต้องจากบ้านมาไกลตั้งแต่ยังเป็นเด็กเหมือนกันโดยโรนัลโดนั้นนะครับในวัย12ปีเขาจำเป็นต้องออกเดินทางจากบ้านระยะทางมากกว่า600ไมล์เพื่อไปไล่ล่าความฝันในเมืองหลวงของประเทศการเข้ามาอยู่ในทีมเยาวชนของสปอร์ติ้งลิสบอนเหมือนจะเป็นเรื่องที่สวยหรูสำหรับนักเตะภายในประเทศแต่ทว่าการจากบ้านมาไกลมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรนัลโดเลยเขาต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังที่สโมสรเขาไม่มีครอบครัวให้กำลังใจนำซ้ำเขายังเป็นเด็กที่ถูกเพื่อนๆในทีมชอบแกล้งเขาอยู่ตลอดจากการที่เขาพูดไม่ชัดเพราะเขาไม่ใช่คนในเมืองหลวงนั่นทำให้ทุกคืนหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จเขาต้องนอนร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านและครอบครัวส่วนเมสซี่เองหลังจากที่ตรวจพบว่าร่างกายของเขานั้นผิดปกติในเรื่องของฮอร์โมนเขาก็ถูกบาร์เซโลนานั้นขอตัวเมสซี่ไปดูแลและรักษาที่สเปนทำให้เจ้าหนูเมสซี่ในระยะแรกนั้นต้องย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเพียงลำพังเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถติดตามไปด้วยเพราะติดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและมันก็ไม่ง่ายเช่นกันครับที่เขาจะใช้ชีวิตในวัยเด็กต่างถิ่นเพียงคนเดียวแม้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดีจากสโมสรก็ตามแต่ก็คงไม่มีเด็กคนไหนไม่คิดถึงพ่อแม่ครอบครัวและเพื่อนๆที่เขาจากบ้านมาซึ่งนั่นนะครับคือสิ่งที่ทั้งสองระหว่างโรนัลโดและเมสซี่นั้นเหมือนกันในการต่อสู้กับความเหงาความคิดถึงบ้านในวัยเด็กแต่ทั้งคู่ก็ต้องอดทนเพื่อความฝันในการเป็นนักฟุตบอลและสุดท้ายโรนัลโดและเมสซี่ต้องยอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อฟุตบอลเพียงอย่างเดียวทุกคนมองว่าทุกวันนี้นะครับโรนัลโดและเมสซี่กลายเป็นนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกมีชื่อเสียงและเงินทองมากมายมากจนถึงขั้นชีวิตนี้คงใช้ไม่หมดอย่างแน่นอนแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งชื่อเสียงเงินทองบ้านหลังใหญ่รถหรูชีวิตสุขสบายมันคือรางวัลจากนอกสนามที่เขาทั้งสองคนต้องอดทนและต่อสู้มาอย่างมากมายในวัยเด็กและทุกการต่อสู้นะครับย่อมเกิดมาจากการเสียสละโรนัลโดและเมสซี่เสียสละช่วงเวลาในวัยเด็กช่วงเวลาที่เขาต้องเล่นสนุกกับเพื่อนช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นจากครอบครัวช่วงเวลาในการเที่ยวสนุกตามภาษาวัยรุ่นเสียสละความรักที่สดใสและทำไมเขาต้องเสียสละสิ่งเหล่านั้นที่มันถือว่าเป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีๆและอาจจะเป็นความรู้สึกที่ล้ำค่าในชีวิตนั่นเป็นเพราะทั้งคู่รักในฟุตบอลและพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อสิ่งที่เขารักทั้งสองคนพร้อมที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจและความรู้สึกเพื่อฟุตบอลซึ่งบางครั้งสิ่งที่เขาพยายามทำในสิ่งที่เขารักเขาทั้งคู่อาจจะพยายามมากกว่าคนทั่วไป10เท่าเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายแห่งความฝันที่ทั้งสองคนหวังและสุดท้ายนะครับเมื่อทั้งคู่ทำสำเร็จสิ่งต่างๆที่โรนัลโดและเมสซี่ได้รับมานั้นมันคือรางวัลที่เหมาะสมสำหรับผู้ชนะอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่โรนัลโดและเมสซี่มีเหมือนกันมีแต่สิ่งรอบตัวที่พยายามสร้างความแตกต่างให้ทั้งสองคนนี้อยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรนัลโดและเมสซี่นะครับไม่เคยออกมาพูดว่าเขาทั้งสองเกลียดกันแต่อย่างใดเลยสักครั้งและทั้งสองคนนั้นไม่เคยบอกให้ใครคนไหนเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งเลยเพราะผมเชื่อว่าเขาทั้งสองคนต่างรู้กันและกันว่าเขาทั้งคู่รักฟุตบอลและก็อยากให้ทุกคนนั้นรักฟุตบอลเช่นเขาและหากว่าคุณรักในฟุตบอลคุณจะเกลียดโรนัลโดหรือเมสซี่ทำไมในเมื่อเขาทั้งสองคนไม่เคยเกลียดกันเลยลิโอเนลเมสซี่ท่าดีใจนี้มีความหมายฟุตบอลคือเกมกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่มีทั้งศักดิ์ศรีเรื่องราวความรู้สึกความรักความผิดหวังและรอยน้ำตาทุกประตูชัยของนักฟุตบอลย่อมมีท่าดีใจเป็นของตัวเองต่างกันไปตามความหมายของแต่ละคนที่จะสื่อออกมาลิโอเนลเมสซี่คือหนึ่งในกองหน้าคนหนึ่งครับที่ยิงประตูได้หลายร้อยประตูและทุกประตูมักจะมีท่าดีใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจที่เอามือกุมหัวเนื่องจากที่เขาจะสื่อถึงว่าเขานั้นปวดหัวกับลูกชายแสนซนทั้งสองคนของเขาหรือจะเป็นท่าที่ตากเสื้อต่อหน้าแฟนบอลราชันในเกมที่พบกับเรอัลมาดริดที่เขายิงประตูให้กับบาร์เซโลนาได้ในสนามซานติเอโกเบอร์นาบิวและยังมีอีกหลายท่าดีใจของเมสซี่ที่เขาแสดงมันออกมาตลอดอาชีพค้าแข่งแต่มีท่าดีใจท่านึงครับซึ่งเป็นท่าที่นักฟุตบอลหลายคนนั้นชอบใช้กันนั่นคือการชู2แขนและชี้นิ้วขึ้นฟ้าพร้อมกับสายตาที่มองขึ้นไปสู่ปลายท้องฟ้านักเตะหลายคนใช้ท่าดีใจนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่มอบพละกำลังและความสำเร็จให้กับเขาในการได้เล่นฟุตบอลที่เขารัก
แต่สำหรับลิโอเนลเมสซี่เขาทำท่าดีใจนี้เพื่ออุทิศทุกประตูสำคัญให้กับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเซเลียพอแม้ว่าพ่อกับแม่จะเป็นคนที่คอยส่งเสริมให้เมสซี่นั้นได้เล่นฟุตบอลให้กับสโมสรภายในประเทศและคอยวิ่งเต้นในการหาทีมเพื่อช่วยเหลือในการรักษาร่างกายของเมสซี่ที่ผิดปกติให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนกับคนอื่นแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยว่าคนที่จุดประกายความฝันความรักความรู้สึกแรกในการเหยียบผืนหญ้าสีเขียวที่เรียกว่าสนามฟุตบอลนั่นก็คือเซเรียคุณยายของเมสซี่นั่นเองเซเรียนะครับเป็นคนที่พาเมสซี่ไปชมฟุตบอลเป็นคนแรกในวันที่เมสซี่ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยที่พอจะวิ่งได้เซเรียคือผู้ปลูกฝังลูกกลมๆที่เรียกว่าฟุตบอลให้เมสซี่ได้รู้จักและเชื่อมั่นในตัวของหลานชายมาโดยเสมอว่าสักวันเมสซี่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างแน่นอนเธอเชื่อมั่นในตัวของหลานชายท่ามกลางเสียงของทุกคนที่มองว่าเมสซี่นั้นหมดอนาคตและไม่มีทางที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เพราะร่างกายที่อ่อนแอและผิดปกติของเขาเซเรียคือคนที่มอบกำลังใจที่เติมเต็มให้หัวใจของเมสซี่นั้นแข็งแรงเธอคือผู้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเมสซี่ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเมสซี่นั้นมันไม่สามารถทำลายความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเมสซี่ได้เลยและแม้ว่าในปี1998เซเรียจะได้เสียชีวิตลงด้วยวัยชราแต่ทุกความรู้สึกต่างๆที่เธอได้ทำไว้มันยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเมสซี่ทุกประตูที่สำคัญในชีวิตการชู2แขนและชี้นิ้วขึ้นฟ้าและสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักที่แงนมองสู่ท้องฟ้ามันคือการส่งความรู้สึกถึงหญิงชราคนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รู้จักฟุตบอลได้รักฟุตบอลและได้ทำความฝันของเขาสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นที่คุณยายมีให้เขาเสมอมาทุกประตูชัยทุกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เมสซี่ได้รับเขาจะอุทิศให้กับเซเลียคุณยายของเขาที่อยู่บนฟ้าได้รับรู้เสมอเพราะทุกความรู้สึกนั้นมีความหมายครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายและอย่าลืมอุปสรรคในวันที่คุณประสบความสำเร็จครับและคุณล่ะครับมีท่าดีใจอะไรที่สื่อออกมาอย่างมีความหมายบ้างลองคอมเมนต์กันมาครับความพยายามที่ยังไม่เคยสำเร็จของลิโอเนลเมสซี่และ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับโลกนี้ไม่เคยมีใครเกิดมาแล้วสมหวังไปซะทุกอย่างไม่มีใครเพอร์เฟคสมบูรณ์ในทุกด้านนี่คือสัจธรรมที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงใช้ได้อยู่เสมอครับเช่นเดียวกับสุดยอดนักฟุตบอลที่เขาถูกยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างลิโอเนลเมสซี่ภายหลังต้องชอกช้ำน้ำตานองเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบกับการที่ต้องตกรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลรายการชิงแชมป์ทวีปโคปาอเมริกาในปี2019ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพบราซิลซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการของอาร์เจนตินาด้วยสกอร์2-0ภาพของลิโอเนลเมสซี่กับความผิดหวังที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหมือนว่ามันจะเป็นภาพจำคู่กันภายใต้อาภรณ์ทีมชาติสีฟ้าขาวคำว่าความสำเร็จมันเป็นดั่งเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันยามที่เขารับใช้ชาติมันช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวหากนำไปเปรียบเทียบกับลิโอเนลเมสซี่ในชุดเลือดหมูน้ำเงินของบาร์เซโลนาจุดเริ่มต้นของดาวเตะร่างเล็กกับทีมชาติเริ่มขึ้นเมื่อปี2005เมื่อกุนซือโฮเซ่เปเกอร์มานเรียกเขาติดทีมชุดใหญ่และส่งลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮังการีเขาว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่น่าจดจำนักเนื่องจากเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาเพียงแค่2นาทีเมสซี่กระโดดผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกอย่างรวดเร็วเมสซี่เริ่มติดทีมชาติอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้ในปี2006และสร้างผลงานได้ดีจนกุนซือเอ่ยปากชมว่าเขาคืออัญมณีแห่งวงการฟุตบอลแม้จะมีอาการบาดเจ็บก่อนหน้าฟุตบอลโลกปี2006จะเริ่มขึ้นแต่สุดท้ายครับลิโอเนลเมสซี่ก็ฟิตร่างกายและกลับมามีชื่อติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกที่เยอรมันเมสซี่กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกด้วยวัย19ปีแต่ด้วยความที่ณเวลานั้นเมสซี่ยังเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งกำลังรอวันจรัสแสงทำให้ได้รับโอกาสในการลงเล่นไม่มากนักและเส้นทางในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก็จบลงที่การตกรอบ8ทีมสุดท้ายของอาร์เจนตินา1ปีต่อมาในศึกโคปาอเมริกาปี2007ลิโอเนลเมสซี่เริ่มบ่มเพาะชื่อเสียงจนฝีเท้าเข้าขั้นและถูกยกย่องว่าจะเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการลูกหนังลิโอเนลเมสซี่ที่แม้จะยังไม่ใช่ตัวหลักของทีมแต่ก็ลงเล่นรายการนี้ไป3นัดและทำได้ถึง2ประตูพร้อมๆกับการเข้าถึงในนัดชิงชนะเลิศแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลในรอบชิงไปด้วยสกอร์เลเทถึง3-0จึงทำให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยความชอกช้ำแต่ก็มีรางวัลปลอบใจในตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมของรายการการเวลาผ่านไปอีก3ปีครับลิโอเนลเมสซี่ในวัย23ปีณเวลานั้นไม่ใช่แค่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่เขากลายร่างเป็นยอดดาวเตะอย่างเต็มตัวและก้าวขึ้นมารับช่วงเบอร์10ในนามทีมชาติต่อจากฮวนโรมันลิเคียวเม่ที่เลิกเล่นไปและกุนซือของทีมชาติในช่วงดังกล่าวอย่างดิเอโก้มาราโดน่าก็ได้เริ่มจัดการวางตัวเมสซี่ให้เป็นศูนย์กลางในการทำทีมอย่างเต็มตัวแต่ถึงแม้จะเล่นได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมเพียงใดสุดท้ายครับ
อาร์เจนตินาก็ต้องน้ำตาร่วงให้กับทีมชาติเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยผลสกอร์ขาดอย่างเละเทะถึง4ประตูต่อ0จากจุดนี้แหละครับมันทำให้เริ่มมีกระแสวิจารณ์ในตัวเมสซี่และถูกนำไปเปรียบเทียบกับสมัยที่ดิเอโก้มาราโดน่าแบกทีมคว้าแชมป์โลกได้เมื่อปี1986โดยหลายคนได้บอกว่าเมสซี่ไม่มีความสามารถมากพอที่จะพาทีมชาติก้าวไปถึงฝั่งฝันได้อย่างเสือเตี้ยต่อมาในโคปาอเมริกาปี2011แน่นอนว่าทัพฟ้าขาวนั้นคือตัวเต็งแชมป์ของรายการอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าลิโอเนลเมสซี่ก็ยังคงต้องนั่งน้ำตานองอีกครั้งกับการตกรอบ8ทีมโดยการพ่ายจุดโทษให้กับทีมชาติอุรุกวัยวันเวลาได้หมุนผ่านไปอีก3ปีในฟุตบอลโลกปี2014ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพลิโอเนลเมสซี่และทัพฟ้าขาวได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจนสามารถฝ่าด่านและกรุยทางเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศและมันก็คงเป็นความรู้สึกที่สุดยอดเกินคำบรรยายหากได้ชูถ้วยแชมป์โลกบนแผ่นดินของคู่ปรับอย่างบราซิลแต่ทว่าความฝันนั้นก็ต้องพังลงครับด้วยน้ำมือของทีมเดิมที่เคยเขี่ยพวกเขาตกรอบมาแล้วในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ใช่แล้วครับนั่นก็คืออินซีเล็กเยอรมันที่ดับฝันลิโอเนลเมสซี่ลงอีกครั้งอย่างน่าเสียดาย1ปีต่อมาในโคปาอเมริกาปี2015ลิโอเนลเมสซี่พาทีมเข้าถึงรอบชิงแต่ก็ต้องอกหักพ่ายให้กับทีมชาติชิลีในการดวลจุดโทษเช่นกันกับในศึกโคปาอเมริกาปี2016เวอร์ชันฉลองครบรอบ100ปีที่ลิโอเนลเมสซี่พาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งแต่ก็ต้องพ่ายการดวลจุดโทษให้กับทีมชาติชิลีไปเหมือนเช่นเมื่อปี2015ต่อมาในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียทีมชาติอาร์เจนตินาที่ฟอร์มการเล่นไม่สวยหรูนักที่ทำผลงานไปไกลได้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากที่พ่ายให้กับฝรั่งเศสจนต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านพร้อมกับน้ำตาของเมสซี่อีกครั้งหนึ่งอันที่จริงแล้วนะครับความผิดหวังซ้ำๆบวกกับแรงกดดันจากความคาดหวังของคนในชาติทำให้เมสซี่นั้นถึงกับประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปรอบหนึ่งแต่เขาก็กลับมาลงเล่นต่อด้วยหัวใจที่รักแผ่นดินเกิดแต่ก็อย่างที่หลายคนเห็นครับลิโอเนลเมสซี่เหมือนกับเส้นขนานกับความสำเร็จในระดับทีมชาติและล่าสุดก็เป็นอีกครั้งที่เขาต้องน้ำตาตกกับการอกหักอีกหนในศึกโคปาอเมริกาปี2019ครั้งล่าสุดที่เพิ่งตกรอบด้วยการพ่ายแพ้ให้กับบราซิลไป2ประตูต่อ0ภาพของเมสซี่ที่ชูถ้วยแชมป์ให้เราเห็นจนชินตาในทีมบาร์เซโลนาไม่เคยเกิดขึ้นเลยในสีเสื้อของฟ้าขาวอาร์เจนตินาและหลายฝ่ายมาจะนำเขาไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดที่มีแชมป์ในนามทีมชาติโปรตุเกสบางคนก็บอกว่าที่ทีมชาติอาร์เจนตินาต้องผิดหวังซ้ำซากแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทีมยึดโยงกับเมสซี่มากเกินไปบางคนก็เห็นใจบางคนก็กลด่าบางคนก็สมน้ำหน้าเขาบางคนก็สะใจที่เห็นเขาล้มเหลวในนามทีมชาติแม้แต่สื่อในประเทศเองก็ยังเคยโจมตีวิจารณ์เขาอย่างรุนแรงแต่ทว่าสิ่งเดียวที่เมสซี่ไม่เคยทำนั่นคือการตอบโต้กลับด้วยคำพูดสิ่งที่เขาทำนั่นคือพยายามและพยายามอย่างสุดความสามารถสุดท้ายแล้วนะครับความพยายามของเขาก็ยังคงไม่เคยผลิดอกออกผลที่สวยงามให้เขาเลยแต่ก็ต้องยอมรับความจริงส่วนหนึ่งว่าลิโอเนลเมสซี่นั้นเล่นให้กับทีมชาติไม่เคยโดดเด่นเหมือนเล่นให้กับสโมสรจริงๆและจริงๆแล้วนะครับลิโอเนลเมสซี่เคยมีโอกาสในการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกเล่นให้กับประเทศสเปนหรือประเทศอาร์เจนตินาแต่เขาเลือกเล่นให้กับแผ่นดินแม่ของตนผมเป็นคนอาร์เจนตินาผมเกิดที่นี่และไม่มีทางเลยที่ผมจะไม่รับใช้ชาติของผมภูมิใจในความเป็นอาร์เจนตินาเสมอหลังจากความผิดหวังในโคปาอเมริกาครั้งล่าสุดหลายฝ่ายอาจคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติเสียทีและเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ก้าวขึ้นมาทีมจะได้ปรับโครงสร้างโดยการไม่มีชายที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่อีกต่อไปชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่มีใครสุขสมหวังไปซะทุกเรื่องและก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างบางครั้งฟุตบอลนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนั้นมันยังมอบแง่คิดให้เราเก็บมาประยุกต์เรียนรู้ได้อีกด้วยนะครับก็เพราะว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลนั่นเองครับลูกยิงมหัศจรรย์ตลอดการของลิโอเนลเมสซี่การที่จะได้มาซึ่งความเก่งกาจไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามต้องมีการฝึกซ้อมที่ดีและถูกต้องซึ่งสิ่งนั้นนะครับจะทำให้ทุกอย่างที่เราอยากจะพัฒนานั้นดีเลิศหรือเรียกได้ว่าจะทำให้เราเก่งขึ้นได้อย่างแท้จริงและนักเตะอย่างลิโอเนลเมสซี่คือความมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์ฟุตบอลอย่างแท้จริงหากจะให้พูดถึงความสุดยอดของเมสซี่นั้นก็คงไม่มีวันที่จะสามารถพูดได้จบและพวกเราเองนะครับก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีแล้วว่าความเก่งกาจของลิโอเนลเมสซี่นั้นไม่สามารถที่จะประเมินค่าออกมาเป็นคำพูดได้รวมถึงความมหัศจรรย์ที่เมสซี่ได้สร้างขึ้นมาให้กับประวัติศาสตร์ฟุตบอลก็เช่นกันและในวันนี้นะครับทางตัวเทพฟุตบอลได้ขอนำ3ลูกยิงมหัศจรรย์ของลิโอเนลเมสซี่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมตลอดการของสโมสรบาร์เซโลน่ามาให้ท่านได้รับชมกันครับเริ่มต้นที่อันดับ3เป็นเกมนัดที่2รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล 2010-2011 โดยในนัดแรกนะครับทั้งคู่เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1และนัดที่2ก็เป็นทางบาร์เซโลนาที่สามารถยิงประตูขึ้นนำไปก่อนในช่วงครึ่งหลังในนาทีที่77และเป็นเมสซี่ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าหาดูยากกับทีมระดับเรอัลมาดริดโดยเริ่มจากที่ลิโอเนลเมสซี่ส่งบอลให้กับเซอร์จิโอบุสเกตก่อนที่จะปล่อยให้กับเมสซี่วิ่งมารับบอลไปเล่นต่อจากนั้นนะครับเมสซี่ได้ทำการเลี้ยงฝ่าด่านทะลวงผู้เล่นแนวรับของเรอัลมาดริดถึง4คนและเข้าสู่กรอบเขตโทษแล้วตัดสินใจแปรด้วยเท้าขวาส่งลูกบอลไปยังเสาไกลไหลเลือดพื้นเข้าไปจมอยู่ก้นตะข่ายถึงขนาดที่อีเก้คาซิยาสเองก็ยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงลูกยิงอันดับที่2ของเมสซี่เกิดขึ้นในการแข่งขันโคปาเดเลในรอบชิงชนะเลิศระหว่างบาร์เซโลนาพบกับแอตเลติโกบิลเบาในฤดูกาล 2014-2015 โดยประตูแรกของเกมเกิดขึ้นจากดานนี่อัลเวสผ่านบอลไปยังเรอัลเมสซี่จากนั้นนะครับเมสซี่ได้ทำการแตะบอลและล็อกโยกหนีผ่านผู้เล่นฝั่งบิลเบาคนแรกมาตั้งแต่ครึ่งสนามก่อนจะมาเจอกับผู้เล่นของบิลเบาคนที่2และเป็นอีกครั้งนะครับที่เมสซี่ได้ใช้ส้นเท้าข้างขวาแตะบอลเพื่อเปลี่ยนทางและได้ใช้เท้าซ้ายเขี่ยลูกฟุตบอลผ่านตัวผู้เล่นของบิลเบาคนที่2ไปโดยผู้เล่นของบิลเบาได้แต่ยืนนิ่งและได้แต่เพียงหันกลับมามองเมสซี่จากนั้นนะครับเมสซี่ก็ยังสามารถพาบอลไปต่อได้และเลี้ยงหนีผู้เล่นของบิลเบาคนที่3ที่วิ่งเข้ามาไล่แต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความบ้าคลั่งนี้ได้เมสซี่พาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษจากทางฝั่งริมเส้นจากนั้นนะครับก็ได้ทำการแต่งบอล1จังหวะเพื่อหลบผู้เล่นของบิลเบาคนที่4และตัดสินใจเล็งที่เสาไกลก่อนจะซัดด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดทะลวงเข้าประตูไปอย่างน่าเหลือเชื่อทิ้งให้ผู้เล่นของบิลเบาทุกคนได้แต่ยืนอึ้งมาถึงประตูมหัศจรรย์อันดับที่1ย้อนไปในฤดูกาล 2006-2007 ในศึกโคปาเดเลระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเกตาเฟ่ซึ่งเลโอเนลเมสซี่ในวัย19ปีได้กระทำการกระชากฟุตบอลจากแดนตัวเองและสลัดหนีผู้เล่นของทางฝั่งเกตาเฟ่คนแล้วคนเล่าและมุ่งเข้าไปยังกรอบเขตโทษก่อนที่จะกระชาก1จังหวะเพื่อหลบผู้รักษาประตูที่กำลังวิ่งเข้ามาช้าใส่เมสซี่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ซัดด้วยเท้าขวาส่งบอลทะลวงเข้าไปยังก้นตะข่ายอย่างเหนือชั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุวัย19ปีในยุคนั้นซึ่งลูกนี้นะครับได้ขึ้นแท่นมาเป็นอันดับ1ของสถิติประตูยอดเยี่ยมตลอดการของลิโอเนลเมสซี่กับสโมสรบาร์เซโลนาโดยมีคนลงคะแนนโหวตมากกว่า 500,000 คนจากลูกยิงที่คัดมา64ลูกโดยเมสซี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมตลอดการของบาร์เซโลนาไว้ว่าผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เลือกลูกยิงของผมให้เป็นประตูที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสรขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้และขอให้ผมได้สร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปอีกนะครับและสำหรับลูกยิงของเรอัลเมสซี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับมันคือสิ่งที่เหนือคำบรรยายและทำลายทุกกฎเกณฑ์ของการบุกสิ่งที่เขาทำมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่สำหรับเรอัลเมสซี่เขาก็ได้ทำให้เรื่องมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นมาไว้เป็นที่เล่าขานในโลกของฟุตบอลหากจะบอกว่าเมสซี่เป็นผู้เล่นพรสวรรค์ก็คงไม่จริงซะทีเดียวเพราะถ้าลองมองย้อนกลับไปเมสซี่ต้องผ่านอะไรมามากมายเขาต้องต่อสู้กับโรคภาวะฮอร์โมนการเจริญเติบโตมาตั้งแต่เด็กต้องฝึกฝนมากกว่าคนอื่นหลายเท่าและเกิดมาในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในช่วงที่มีโรนัลดินโญ่ซามูเอลเอโต้ซาบี้เฮอร์นันเดสอินเนสตาปูโยรวมไปถึงแฟรงค์ไรกาและเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เป็นครูชั้นดีในการฝึกฝนและปลุกปั้นให้กับลิโอเนลเมสซี่จนเขาได้กลายมาเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันและความสำเร็จในชั่วข้ามคืนที่เราเห็นมันเกิดจากการทำงานอย่างหนักของลิโอเนลเมสซี่นั่นเองครับเพราะบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีการพัฒนาตัวเองฝักใฝ่เรียนรู้และทุ่มเทและต้องฝึกฝนอย่างหนักให้มากกว่าคนอื่นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะโทษสิ่งต่างๆรอบตัวแต่บุคคลที่จะประสบความสำเร็จมักจะเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองก่อนจึงทำให้เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับลิโอเนลเมสซี่นั่นเองครับลิโอเนลเมสซี่พรสวรรค์ที่สร้างความมหัศจรรย์พรสวรรค์อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างได้หยาดเหงื่อและน้ำตาคือเส้นบางๆที่ขั้นกลางความมีอยู่จริงของมันไว้แม้บางคนจะพูดว่ามันไม่เคยตกลงมาจากฟากฟ้าเรื่องราวที่ว่ามาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเศษซากของตึกรามบ้านช่องความสูญเสียตามมุมถนนเศรษฐกิจพังพินาศอย่างน้อยก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งครอบครัวของเมสซี่มีเชื้อสายอิตาเลียนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากยุโรปเพื่อหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าลิโอเนลเมสซี่กำเนิดและเติบโตที่เมืองโรซาริโอเมืองที่ยอดบุรุษนักปฏิวัติเพื่อความยุติธรรมอย่างเชเกวาร่าตกฟากถือกำเนิดเช่นกันที่เมืองนี้ชีวิตที่เกินกว่าความฝันเขาถูกปฏิเสธจากสโมสรในอาร์เจนตินาทั้งที่มองเห็นคล้องตรงกันว่าลิโอเนลเมสซี่คือเด็กทองคำของชาติความเร็วบวกกับสายธรรมชาติชนิดที่ว่าสั่งตายได้แต่ไม่เคยมีสัญญาฉบับไหนถูกร่างขึ้นมาเพียงเพราะว่าเขาตัวเล็กเกินไปซึ่งเล็กในระดับที่เป็นปัญหาต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเขาหลั่งฮอร์โมนน้อยกว่าเกณฑ์ปกติซึ่งปัญหาสุขภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นเพียง1ใน20ล้านคน
ที่ต้องการค่ารักษาระดับเงินล้านไม่อย่างนั้นชีวิตเขาก็จะหยุดอยู่แค่นี้ไม่มีสโมสรไหนในอาร์เจนตินาที่กล้าเสี่ยงกับเขาตอนแรกครอบครัวผมฉีดให้ผมตอนที่ผมอายุ8ขวบจนผมเรียนรู้เองมันเป็นเข็มเล็กๆไม่เจ็บนะมันเป็นกิจวัตรประจำวันที่ผมต้องทำและผมก็ทำไปตามปกติผมฉีดยาที่ขาตัวเองทุกคืนเริ่มตอนที่อายุ12ปีซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ไม่รู้ลืมของผมพ่อเป็นคนงานในโรงเหล็กแม่ก็ทำงานในโรงงานเช่นกันไม่ร่ำไม่รวยมีเรื่องเล่าว่าเขาเป็นคนที่ชอบวัตถุทรงกลมมากๆชนิดที่ว่าหากว่าของกลมๆชนิดใดชนิดหนึ่งของเขาหายไปแล้วลูกกลมๆอย่างลูกฟุตบอลก็ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปย่าของลิโอเนลเมซี่พาเขาไปซ้อมและลงแข่งแทบจะทุกที่สมัยที่เมซี่ยังเป็นเด็กตอนนั้นนะครับเมซี่ตัวเล็กมากโค้ชของสโมสรท้องถิ่นอย่างการโดรี่ไม่อยากให้เขาลงเล่นแต่คุณย่าก็พูดข้างหูโค้ชตลอดเวลาว่าเอาเขาลงสนามสิจนโค้ชใจอ่อนและยอมปล่อยให้เมซี่ได้ลงเล่นบ้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกและคุณย่าที่เป็นแฟนตัวยงของนิเวลโอบอยนี่เองที่ผลักดันให้เมซี่เข้าร่วมสโมสรนี้จนได้ในเวลาต่อมาที่นิเวลโอบอยเมซี่ทำประตูได้เกือบ500ประตูกับนิเวลโอบอยแม้มันจะเป็นบอลเด็กก็ตามแต่ผลงานระดับนี้นะครับมันก็เจิดจรัสไปไกลถึงแคว้นคาตาลันเด็กชายรายหนึ่งที่มีเท้าซ้ายเหนือธรรมชาติและเล่นบอลได้น่าตื่นตาตื่นใจราวกับมาราโดน่านี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในบาร์เซโลน่ารับรู้เพราะครอบครัวของเมซี่ไม่อยากให้เขาหยุดอยู่แค่นี้ญาติคนหนึ่งของเขาจึงส่งเทปวิดีโอการเล่นของเมซี่ไปยังบาร์เซโลน่านั่นคือเหตุผลที่เขาต้องย้ายทวีปตั้งแต่อายุ13ปีทั้งที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและก็เกิดเรื่องราวในตำนานอย่างสัญญาใจบนกระดาษเช็ดปากเมซี่ตอนนั้นสูงไม่ถึง160ซมแต่เมื่อเขาลงทดสอบฝีเท้าโชว์ผลงานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบาร์เซโลน่าหลังจากนั้นนะครับประวัติศาสตร์ก็ถูกขีดเขียนจากปลายสตั๊ดของเขาหลังจากผ่านไปเพียง2นาทีผมก็รู้เลยว่าเราจะต้องเซ็นสัญญากับเจ้าหนูคนนี้เดี๋ยวนี้เลยนี่คือสิ่งที่เมซี่แสดงออกมาให้ทุกคนประทับใจเมซี่เป็นประเภทผู้เล่นศตวรรษหนึ่งจะมีเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่กี่คนนั้นก็จะต้องมีเมซี่อยู่ในนั้นเจ้าหน้าที่ของบาร์เซโลน่ารู้ดีและทำทุกวิถีทางให้สโมสรเซ็นสัญญากับเมซี่ให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงไม่น้อยเพราะนักเตะร่างเล็กที่เล่นดีก็มีอยู่ทั่วโลกปัญหาเรื่องสุขภาพก็หนักหนาอีกแต่คุณไม่มีวันจะได้หากคุณไม่เสี่ยงการเดิมพันของเมซี่กับสโมสรค่อนข้างยืดเยื้อเพราะบาร์เซโลน่ากำลังให้ความใส่ใจที่จะฟื้นฟูทีมที่เพิ่งเสียหลุยส์ฟิโก้ไปให้เรอัลมาดริดและผลงานของทีมก็กำลังตกต่ำลงอย่างหนักทำให้แผนการพัฒนาทีมนั้นมุ่งไปที่ทีมชุดใหญ่มากกว่าจะมาใส่ใจกับเด็กโนเนมแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้มั่นใจในตัวของเมซี่มากจึงตัดสินใจร่างสัญญาคร่าวๆลงบนกระดาษเช็ดปากระหว่างที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกันเพื่อให้เมซี่ได้เห็นความฝันของเขา6เดือนผ่านไปความฝันก็ถูกเซ็นลงไปในสัญญาจริงๆบาร์เซโลน่ารับผิดชอบชีวิตเมซี่ทั้งหมดเมซี่กลายเป็นนักเตะของบาร์เซโลน่าเต็มตัวเมซี่ทุ่มชีวิตไปกับสโมสรสโมสรก็เทเงินทองมารับประกันถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเมซี่ทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าฮอร์โมนพิเศษนั่นจึงทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นทุกวันรวมไปถึงจิตใจก็เช่นกันครับแม้ว่าเขาจะต้องปรับตัวอย่างหนักพอต้องต่างบ้านต่างเมืองบุคลิกที่เป็นคนเงียบๆทำให้เพื่อนๆเด็กๆในสโมสรนึกว่าเขาเป็นใบ้เมซี่ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักที่อะคาเดมี่พรสวรรค์ที่ฝังอยู่ในตัวของเขาลึกๆจึงระเบิดออกมาจนได้ร่างกายของเขามันกลมกลืนไปกับเบสิกฟุตบอลจนเป็นเนื้อเดียวกันสัญชาตญาณฟุตบอลจึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโค้ชที่ดูแลเขาถึงกับนิยามในตัวเมซี่ไว้ว่าโยฮันคัพรวมร่างกับดิเอโก้มาราโดน่าคือลิโอเนลเมซี่นั่นเองในช่วงปลายยุคของโรนัลดินโญ่กำลังจะหมดลงเมซี่ก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับอีก3เดือนเพื่อเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งต่อจากเดโก้จอมทัพรุ่นพี่ชาวโปรตุเกสไม่นานครับลิโอเนลเมซี่ก็กลายเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลบาร์ซ่านั้นหลงใหลสื่อแห่งสเปนได้ขนานนามให้กับเขาว่าเมสไซอาหรือแปลว่าพระเจ้าในรูปร่างที่น้ำหนักแค่67กิโลกรัมและส่วนสูงที่170ซมคือมิติของสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุดคนหนึ่งบนโลกลูกหนังร่างกายของเขาทำให้เวลาไปกับบอล นั้นพลิ้วไหวและพลิกแพงได้อย่างรวดเร็วอย่างใจนึกข้อเท้าที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะไปในทิศทางใดก็ตามเขาสามารถทำได้ในพริบตาสมดุลร่างกายที่ต่ำจึงทำให้เมสซี่นั้นล้มยากเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกทะลุทะลวงมาได้สบายๆตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็มีสกิลเพิ่มนั่นคือการจ่ายบอลปั้นเกมคิวเลอร์พาสเมสซี่ดีที่สุดในวันที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดทุกมิติเกมรุกที่มาจากมันสมองมันมากมายเกินคาดเดาและมันเร้าใจยิ่งกว่าการแอบดูคลิปต้องห้ามใต้โต๊ะนักเรียนในระดับสโมสรเมสซี่ไม่ต่างกับพระเจ้าเมสซี่อยู่ในระดับสูงมากกว่า15ปีฟอร์มไม่เคยหลุดยาวนานจากวันแรกที่ลงเล่นอาชีพจนถึงปัจจุบันและความยิ่งใหญ่ของเขาข้ามวงการมีเรื่องราวถูกระบุไว้ว่าพจนานุกรมในสเปนบัญญัติคำศัพท์ลิโอเนลเมซี่ให้มีความหมายเป็นภาษาสเปนนิดว่าอินเมซินันเต้ซึ่งแปลว่า
วิถีที่สมบูรณ์แบบของการเล่นฟุตบอลกว่าจะสมบูรณ์แบบได้ในระดับนี้นะครับเด็กตัวเล็กที่โดนเตะคว่ำมาตลอดลุกแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกอยู่อย่างนั้นต้องฉีดฮอร์โมนให้ตัวเองทุกวันกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากชาวเมืองบาร์เซโลนาคือสิ่งที่สำคัญก็จริงแต่เขาต้องทำงานอย่างหนักนอกสนามเพื่อรักษาพรสวรรค์ของเขาให้คงอยู่ในครั้งหนึ่งนะครับเรโอเนเมซี่เกือบหลงผิดไปใช้ชีวิตแบบซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้แบบโรนัลดินโญในยุคนั้นแต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เตือนสติเขาว่าเขามี2ทางให้เลือกคือ 1. ไปปาร์ตี้แล้วออกจากที่นี่ไปซะหรือใช้ชีวิตให้ถูกต้องแบบมืออาชีพเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็ลดละเลิกอาหารห่วยๆทั้งหมดมุ่งเน้นที่สุขภาพเพราะถ้าเขาสุขภาพไม่ดีพรสวรรค์ที่เขามีก็ไร้ค่าค่าเฉลี่ยในการทำประตูได้จำนวน40ลูกทุกปีจากการลงเล่นมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามันคืออะไรที่มหัศจรรย์อีกหนึ่งเหตุผลที่เขากับโรนัลโดครองยุคครองสมัยครองทศวรรษกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะความเป็นคู่ปรับที่คลาสสิกเป็นแรงผลักดันให้กับโรนัลโดไม่ยอมแพ้ตัวเองและโรนัลโดก็ผลักดันให้เขาไม่ยอมแพ้ในตัวเองเช่นกันต่างคนต่างเป็นลมใต้ปีกให้กันเองแบบไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือความสวยงามหนึ่งที่ฟุตบอลต้องมีโดยในวันนี้นะครับสถิติทั้งลูกหนังมากมายถูกทำลายโดยเขาอย่างย่อยยับมากครั้งที่เขายิงประตูได้เขาจะชี้มือขึ้นฟ้าเพราะเขาต้องการจะมอบให้กับย่าของเขาที่พาเขาไปซ้อมและลงแข่งแทบจะทุกครั้งในสมัยที่เมสซี่นั้นเป็นเด็กแม้ว่าคุณย่าจะจากไปกว่า20ปีแล้วและไม่มีโอกาสได้เห็นเมสซี่ยิ่งใหญ่ครับโลกแบบนี้แต่เมสซี่ก็ยังเชื่อว่าคุณย่ายังเฝ้ามองจากบนฟ้าและคุณย่ายังรับรู้ทุกครั้งที่เขาทำประตูได้เสมอนอกจากการฝึกซ้อมและความอดทนมุ่งมานะแล้วนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาให้เขาด้วยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยืนยันจากโค้ชและโค้ชนักฟุตบอลหลายคนที่เคยสัมผัสเขาร่วมยุค กับเขาการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าเมสซี่คือผู้เล่นที่อุดมพรสวรรค์ที่สุดแล้วเขามีทักษะที่บริสุทธิ์ที่ไม่เหมือนใครทุกสิ่งมอบให้เขาโดยธรรมชาติเขาไม่อาจรู้สึกพิเศษแต่สำหรับคอบอลเราดูแล้วมันพิเศษมากซึ่งถ้าหากว่าเมสซี่เกิดมาคู่กับพรสวรรค์ชีวิตนักฟุตบอลของเขาจึงมหัศจรรย์ได้ขนาดนี้และทุกวันนี้นะครับเมสซี่ไม่ใช่คนหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังเช่นเคยแล้วแม้มีวัยที่มากขึ้นแต่เขาก็ยังคงสร้างความมหัศจรรย์ได้ทุกค่ำคืนเขาประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างสุดยอดขาดเพียงแค่ผลงานในทีมชาติเท่านั้นผมต้องใช้เวลาถึง17ปีกับ114วันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืนนี่คือสิ่งที่เมสซี่ตอบกับคนที่ถามเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงประสบความสำเร็จและน่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าอีกกี่ปีวงการฟุตบอลจะมีคนที่เก่งกาจได้ขนาดนี้อีกเป็นเรื่องที่น่าเฝ้ารอที่สุดสำหรับคอบอลอย่างพวกเราครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเขาครับลีโอเนลเมสซี่20โมเมนต์ที่น่าจดจำของลีโอเนลเมสซี่ตอนที่1ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาชื่อของลีโอเนลเมสซี่ได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์ลูกหนังจากความสำเร็จต่างๆที่เขาได้รับทั้งส่วนทีมและส่วนบุคคลแต่ที่นอกเหนือไปกว่ารางวัลนะครับก็คือมนต์เพลงลูกหนังที่สตาร์ชาวเจติน่าได้ร่ายบรรเลงเอาไว้ในสนามแข่ง579ประตูทั้งในนามทีมชาติและสโมสรที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่2010ส่งให้เขาก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลบอลลงดอร์มาครองได้ถึง6สมัยรวมไปถึง23โทฟี่ที่เขาเสกมาประดับตู้โชว์ที่บาร์เซโลนาซึ่งนั่นรวมถึงแชมป์ลาลิก้าสเปน7สมัยในรอบ10ปีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่มีน้อยคนจะสามารถทำได้อย่างที่ลีโอเนลเมสซี่ทำและนั่นก็คือเรื่องราวที่ตัวเทพฟุตบอลจะขออนุญาตพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังรอบทศวรรษที่2010และคัดเอาโมเมนต์น่าจดจำของลีโอเนลเมสซี่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาให้ได้รับชมกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับมันจะต้องมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ตกสำรวจไปจากลิสต์นี้เยอะมากครับเพราะหากจะนำทุกโมเมนต์มาทั้งหมดคลิปนี้คงจะมีความยาวเท่ากับภาพยนตร์เรื่องไททานิคเป็นแน่ๆครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเรื่องแรกครับในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบควอเตอร์ไฟนอลเมื่อปี2010อันเป็นปีที่เริ่มทศวรรษที่ลีโอเนลเมสซี่นั้นพากองทัพบาร์เซโลนาโคจรมาพบกับอาร์เซนอลทีมดังจากประเทศอังกฤษผลจากเกมนัดแรกนะครับที่เล่นกันในบ้านของไอ้ปืนใหญ่จบลงด้วยการเสมอกัน2-2ซึ่งถือเป็นผลดีสำหรับบาร์เซโลนาเพราะมีเอเวโกตุนอยู่ถึง2ลูกนั่นเองแต่ทุกอย่างเริ่มยากขึ้นทันทีครับเพราะในเกมเลข2ที่คัมโนอาร์เซนอลกลับฉวยจังหวะการได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากฝีเท้าของนิคัสเบนเนอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลกุมความได้เปรียบในการขึ้นนำสกอร์รวม3-2แต่หลังจากนั้นเองนะครับที่ขืนมหัศจรรย์ของชายที่มีชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่ได้เริ่มเปิดม่านสู่สายตาผู้ชมพอเพียงแค่2นาทีให้หลังดาวยิงชาวเจนตายคนนี้นะครับได้จัดการตะบันด้วยเท้าซ้ายบริเวณหน้าหัวกะโหลกเขตโทษส่งบอลพุ่งทะยานเข้าอัดกับตะข่ายเป็นประตูตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นและดึงสกอร์รวมกลับมาเป็นที่3-3เท่ากันก่อนที่จะใช้เวลาหลังจากนั้น21นาทีบวกเพิ่มอีก2ประตูให้กับบาร์เซโลนาหนีปืนใหญ่ไปเป็น3-1และผลรวมห่างเป็น5-3ซึ่งมันหมายถึงแฮตทริกของตัวเมสซี่ในเกมดังกล่าวด้วย
ความยอดเยี่ยมของเมสซี่ยังไม่จบนะครับเมื่อก่อนจบเกม3นาทีเขายังมาซัดบอลลอดขามานูเอลอามูเนียในด่านของอาร์เซนอลในตอนนั้นเป็นลูกย้ำชัยอย่างเบ็ดเสร็จให้กับทีมและเป็นลูกที่4ของตนเองในค่ำคืนนั้นและส่งให้ทัพบาร์เซโลนาทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโมเมนต์น่าจดจำที่2ของเรียลเมสซี่มันเกิดขึ้นในปี2011เรียลเมสซี่สร้างเหตุการณ์ยิงประตูที่สวยงามขึ้นอีกครั้งในชีวิตแถมยังสำคัญสุดๆเพราะมันเกิดขึ้นในเกมเอลกาซิโกฉบับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่บาร์เซโลนานั้นพบกับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศต่อหน้าต่อตาแฟนบอลราชันชุดขาวในถิ่นซานติโกเบอร์นาบิวนาทีที่76เขาชาร์จลูกเปิดจากด้านข้างให้บาร์เซโลนาขึ้นนำไปก่อนแต่นั่นยังไม่ใช่ประตูที่สวยงามอย่างที่เราจะเอ่ยถึงครับเพราะสิ่งนั้นนะครับมันเกิดขึ้นก่อนจบเกมเพียงแค่3นาทีเรียลเมสซี่ได้บอลบริเวณครึ่งสนามของฝั่งเรอัลมาดริดและทำชิ่ง 1-2 กับเซคิโอบุสเกตจากนั้นเขาก็ลากบอลผ่านลาซาน่าดิเยล่าราอูลอัมบิโอเซคิโอรามอสและมาเซโลก่อนที่เขาจะล้มตัวแปรบอลด้วยเท้าขวาส่งมันผ่านตัวอิเก้คาซิยาสและเป็นประตูฝังคู่อริให้พ่ายแพ้คาบ้านท่ามกลางความตกตะลึงของกองเชียร์ราชันชุดขาวที่ไม่อาจจะเชื่อว่าเมสซี่จะพาบอลผ่านผู้เล่นของเรอัลมาดริดมาทำประตูได้อย่างง่ายดายปานนั้นประตูดังกล่าวนะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นแต่เป็น10วินาทีที่พระเจ้าได้จุติลงมาในร่างของเรอัลเมสซี่อย่างแท้จริงต่อมาโมเมนต์ที่3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันและเกิดขึ้นในฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศซึ่งบาร์เซโลนาต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากประเทศอังกฤษที่กำกับโดยเซอร์อเล็กฟอร์กูสัน28พฤษภาคมในปีนั้นบนสังเวียนเมกาลูกหนังเวมบรีเวทมนต์จาก2เท้าของเรียลเมสซี่ที่บรรจงไร้บรรเลงกับลูกบอลบนฟลอย่าทำให้ผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดเหมือนตกอยู่ในภวังค์เนื่องจากไม่อาจหาวิธีหยุดยั้งพ่อมดชาวอาร์เจนตินาคนนี้ได้เลยในขณะที่เกมกำลังเสมอกัน1ประตูต่อ1ลีโอเนลเมสซี่ได้รับบอลจากอันเดรดิเนสตาบริเวณหน้าเขตโทษของปีศาจแดงท่ามกลางผู้เล่นของแมนยูที่ยืนคุมโซนกันอยู่เมสซี่แตะพาบอลขึ้นหน้าก่อนจะจัดการตะบันด้วยซ้ายข้างถนัดส่งบอลพุ่งตกพื้น1จังหวะก่อนจะผ่านมือเอ็ดวินฟันเดอร์ซาและเป็นประตูพาให้บาร์เซโลนาขึ้นนำ2ประตูต่อ1ก่อนที่สุดท้ายนะครับสโมสรจากแคว้นคาตาลันจะชนะปีศาจแดงไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และเป็นแชมป์ยุโรปครั้งที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดจากที่เคยทำได้ในซีซั่น 2008-2009 มาแล้วครับโดยเป๊ปกูเดล่ากุนซือของบาร์เซโลนาในเกมนัดนั้นได้กล่าวถึงเมสซี่ไว้หลังเกมว่าลิโอเนลเมสซี่เป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาขณะที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันบรรลมกุนซือทางฝั่งแมนยูไนเต็ดแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็ยืดอกยอมรับแบบไร้ข้อกังขาเลยว่าตลอดชีวิตการเป็นกุนซือของเขาบาร์เซโลนาชุดนั้นทำให้เขากลายเป็นคนไร้ความสามารถไปเลยซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับมันเกิดขึ้นจากฝีเท้าของลิโอเนลเมสซี่นั่นเองมาถึงโมเมนต์ที่4เรียลเมสซี่ไม่ได้มีดีเรื่องของการลากเลื้อยบอลฝ่าตะลุยคู่แข่งเข้าไปทำประตูเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะหนึ่งในทีเด็ดจากปลายเท้าของเขาก็คือการยิงบอลจากลูกเซตพีที่แม่นยำวางใจได้เหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดขึ้นในเกมที่พบกับแอตเลติโกมาดริดเมื่อปี2012ขณะที่ทั้งสองทีมเสมอกัน1ประตูต่อ1และบาร์เซโลนาเองต้องการจะได้ประตูเพื่อคว้าชัยชนะโดยพวกเขาได้ฟรีคิกบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตราหมีและเยื้องไปทางซ้ายนิดหนึ่งซึ่งนั่นมันคือเหลี่ยมทำการของผู้เล่นเท้าขวาแต่ทว่าลิโอเนลเมสซี่ได้จัดการแสดงให้โลกเห็นว่าผู้เล่นทีมมหัศจรรย์อย่างเขานั้นไม่ว่าจะเป็นมุมใดของสนามเขาก็สามารถส่งบอลไปจูบก้นตะข่ายได้เมสซี่บรรจงปั่นบอลโค้งเป็นวงข้ามหัวที่โบกูตัวเข้าไปบริเวณหน้าต่างตะข่ายของเสาไกลโดยที่นายด่านเบลเยียมได้แต่ยืนมองด้วยสายตาไม่ทันได้พุ่งหรือทำอะไรเลยก่อนที่สุดท้ายนะครับบาร์เซโลนาจะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะในเกมดังกล่าวมันบ่งบอกชัดเจนถึงความอัจฉริยะของเมสซี่ที่แม้ว่าองศาตำแหน่งจะไม่เอื้อให้กับการทำประตูด้วยเท้าซ้ายแต่ทว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายมาถึงโมเมนต์ที่5ครับข้ามาที่ปี2015ลิโอเนลเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์จารึกชื่อตนเองว่าเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่สามารถสังหาร5ประตูได้ในเกมเดียวซึ่งมันเกิดขึ้นในรายการฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนัดที่พบกับสโมสรไบเออร์ลิเวอร์คูเซน2ลูกมันเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกและอีก3ประตูมันเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังและมันเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายข้างถนัด4ลูกและอีก1ลูกจากเท้าขวาก่อนจะพาทีมจบเกมดังกล่าวด้วยการไล่ถล่มไบเออร์ลิเวอร์คูเซนไปเลทเทด้วยสกอร์7ประตูต่อ1โดยโรบินดุตกุนซือทีมห้างขายใหญ่เยอรมันถึงกับกล่าวคำสรรเสริญดาวเตะชาวฟ้าขาวคนนี้ว่าเป็นผู้เล่นที่สุดมหัศจรรย์ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์และยังบ่งบอกว่าปกติบาร์เซโลนาก็เป็นยอดทีมอยู่แล้วแต่เมื่อบาร์ซ่ามีเมสซี่อยู่ในทีมมันยิ่งทำให้สโมสรแห่งนี้นั้นกลายเป็นทีมที่เหมือนมาจากอีกกาแล็กซีหนึ่งเลยทีเดียวผลงานในเกมนั้นนะครับทำให้เลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสให้คะแนนเรตติ้งผลงานหลังเกมของเมสซี่เป็นจำนวนที่10เต็ม10ซึ่งแน่นอนว่าใครจะไปกล้าคัดค้านกันล่ะครับมาต่อกันที่โมเมนต์ที่6จากปี2015ขออนุญาตพาทุกคนนะครับย้อนกลับมายังปฏิทินปี2012สักนิดเนื่องจากเราเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าในปีดังกล่าวนั้นนะครับยังมีเรื่องมหัศจรรย์ของเรียลเมสซี่เกิดขึ้น1เรื่องและมันถือเป็นเรื่องที่มีนักฟุตบอลน้อยคนมันจะทำได้ไม่ใช่สิครับบางทีต้องบอกเลยว่ายากมากครับที่จะมีใครทำได้เหมือนมากกว่านั่นเพราะว่าในปฏิทินปี2012เพียงปีเดียวดาวเตะชาวเจตินามีสถิติการถล่มตะข่ายในปีเดียวสูงมากถึง91ประตูซึ่งเป็นการทำลายสถิติของเจ้าของเดิมอย่างเกตมุลเลอร์อดีตตำนานดาวยิงฉายาไอ้ลูกระเบิดชาวเยอรมันที่เคยทำไว้86ประตู
ซึ่งทั้งหมด91ประตูของเมสซี่ในปี2012นั้นนะครับมันเกิดขึ้นจากจำนวนการลงสนามทั้งสิ้น69เกมแถมยังมีแอสซิสต์ให้เพื่อนที่สูงมากถึง30ครั้งอีกด้วยและมีการเก็บสถิติกันว่า91ประตูของลิโอเนลเมสซี่ในปีดังกล่าวมากกว่า13ทีมในลาลิก้าสเปนที่ทำได้ในฤดูกาล 2011-2012 เสียอีกสุดยอดจริงๆเลยครับมาถึงโมเมนต์ที่7ในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อฤดูกาล 2012-2013 บาร์เซโลนาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่จากการออกไปแพ้ให้กับเอซีมิลานในเกมเล็กแรกที่ซานซิโร่ด้วยสกอร์2-0ซึ่งหมายถึงการไม่มีแม้กระทั่งประตูอเวโกติดไม้ติดมือกลับมาเลยแต่ในเมื่อพวกเขามีนักเตะที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่อยู่ทั้งคนอเวโกก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหนักใจเพราะดาวยิงคนเก่งใช้เวลาเพียงแค่40นาทียิง2ประตูในครึ่งแรกในเกมเล็กที่2ที่คัมนูในบ้านตัวเองก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังดาวิดบิยาและจอร์ดี้อัลบาจะมาบวกเพิ่มอีกคนละ1ลูกให้กับบาร์เซโลนาพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์รวม4-2ซึ่งถือเป็นอีก1เกมที่ลิโอเนลเมสซี่นั้นแสดงให้เห็นว่าตัวเขานั้นมีความสำคัญต่อทีมมากแค่ไหนมาถึงโมเมนต์ที่8ในเดือนมีนาคมปี2014ในเกมเอลกาซิโกระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดมันเป็นอีก1ครั้งนะครับที่ดาวยิงชาวเจติน่าได้สร้างความมหัศจรรย์โดยการซัดแฮตทริกพาบาร์เซโลนาเอาชนะคู่ปรับไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์4-3และถือเป็นเกมเอลกาซิโกที่คลาสสิกอีก1เกมในหน้าประวัติศาสตร์เพราะทั้ง2ทีมนะครับต่างอุดมไปด้วยผู้เล่นระดับโลกมากมายโดยฝั่งราชชุดขาวนั้นนำมาโดยคริสเตียโนโรนัลโดและบาร์ซ่านั้นมีเมสซี่เป็นตัวชูโรงแม้ว่าอันเดรส อินเนสตาจะยิงให้บาร์ซ่าขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมแต่ทว่าเจ้าบ้านเรอัลมาดริดมาทวงคืน2ประตูรวดในนาทีที่20และ24จากฝีเท้าของคาริมเบเซม่าก่อนที่ลิโอเนลเมสซี่จะซัดประตูตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกด้วยผลสกอร์2-2จากนั้นนะครับคริสเตียโนโรนัลโดใช้เวลา10นาทีในครึ่งหลังซัดให้เจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งซึ่งรูปเกมก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดชิงไหวชิงพริบกันตลอดจนเซคิโอรามอสกองหลังเรอัลมาดริดนั้นมาโดนใบแดงในนาทีที่63และจากนั้นก็เป็นลิโอเนลเมสซี่ที่จัดการซัด2จุดโทษในช่วงนาทีที่65และนาทีที่84พาขุนพลเลือดหมูน้ำเงินพลิกกลับมาชนะได้สำเร็จโดยแฮตทริกของเมสซี่ในนัดนี้นะครับมันส่งให้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูในเอลกาซิโกได้มากที่สุดตลอดกาลด้วยจำนวน21ประตูแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมก็คืออัลฟานโนดิสเตฟานโนอดีตตำนานของราชันชุดขาวอีกทั้งยังเป็นแฮตทริกครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์พอก่อนหน้านี้นะครับเมสซี่เพิ่งยิง3ลูกให้กับทีมเอาชนะโอซาซูน่ามาได้โดยหลังจบเกมเคลาโดมาติโนกุนซือของบาร์เซโลนาได้กล่าวถึงเมสซี่เพียงสั้นๆว่าผมไม่อาจสรรหาคำมาบรรยายความยอดเยี่ยมของชายคนนี้ได้เลยจริงๆมาถึงโมเมนต์ที่9ครับมันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2014ที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าใกล้การเป็นแชมป์โลกด้วยการทะยานเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งความดีความชอบต้องยกให้กับลิโอเนลเมสซี่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นไม่ต่างอะไรกับคนที่แบกความหวังของคนทั้งชาติเอาไว้บนบ่าในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนะครับเมสซี่ทำได้ถึง4ประตูทว่าน่าเสียดายที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันในเกมนัดชิงชนะเลิศแม้จะต้องอกหักแต่มันก็ไม่อาจบดบังความจริงที่บอกว่าลิโอเนลเมสซี่นั้นคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทัวร์นาเมนต์และการันตีด้วยรางวัลลูกบอลทองคำของรายการส่งให้ชื่อของเมสซี่นั้นก้าวเข้าไปอยู่ในทำเนียบของสุดยอดผู้เล่นที่เคยครองลูกบอลทองคำของฟุตบอลโลกที่เคยมีทั้งซินาดินซีดานโรมาริโอเปาโลรอสซี่และเดียโก้มาราโดน่าที่เคยครอบครองรางวัลนี้มาก่อนมาถึงโมเมนต์ที่10ครับมันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2015ที่ลิโอเนลเมสซี่นั้นได้สร้างปรากฏการณ์ที่โลกลูกหนังต้องค้มหัวสะดุดีอีกครั้งหนึ่งมันคือผลงานในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะไบเยิร์นมิวนิกด้วยสกอร์3-0ท่ามกลางรูปเกมที่ตึงเครียดพอเล่นกันมาจนเกือบจะจบเกมก็ยังไม่อาจจะตะข่ายเสือใต้ได้เลยนาทีที่77ลิโอเนลเมสซี่ก็เป็นพระเอกที่ยิงประตูให้ทีมปลดล็อกอารมณ์และขึ้นนำยอดทีมจากเยอรมันทว่าประตูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมันเกิดขึ้นอีก3นาทีถัดมาครับพอลิโอเนลเมสซี่จัดการแตะบอลหลบขาของเจโรมโบเต็งกองหลังของเสือใต้ที่หลงเหลี่ยมจนเสียหลักล้มไปนอนสิ้นท่ากับพื้นสนามและกลายเป็นประตูที่2ของบาร์เซโลนาในเกมก่อนที่สุดท้ายนะครับจะจบลงด้วยการเอาชนะไป3-0โดยสถิติส่วนตัวของเมสซี่ในเกมนัดนั้นยิ่งน่าทึ่งเพราะเขาเอาชนะการดวลตัวต่อตัวได้ 100% และมีโอกาสยิงทั้งเกม4ครั้งและเปลี่ยนเป็น2สกอร์กับอีก1แอสซิสต์ให้กับเนย์มาร์ที่ยิงปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรวบรวมเหตุการณ์น่าจดจำที่น่าจะยังติดตาตึงใจแฟนบอลอยู่เสมอซึ่งเป็นเพียงแค่ซีรีส์ตอนแรกเท่านั้นนะครับของ20โมเมนต์น่าจดจำของชายที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่ในรอบทศวรรษที่10หากเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดชมคลิปตอนที่2ของซีรีส์ชุดนี้อย่าลืมกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของท่านได้รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ